สาสวิปรานแห่งราชวงสเปนจนทำให้พระราชินีโจแอนนาแห่งคาสติลถึงกับเสียพัสตินะครับสมเด็จพระราชินีโจแอนนาแห่งคาสติลหรือว่าอีกพระนามหนึ่งก็คือสมเด็จพระราชินีฮวน้าทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานที่สองแห่งคาสติลและก็สมเด็จพระราชินีอลิซาเบล่าที่หนึ่งแห่งคาสติลเมื่อทรงมีพระชนมายุสิบหกพรรษาทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟิลิปแห่งออสเตรียพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่หนึ่ง แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และก็ผะนางนะครับมารีเดอร์บุกอนการอภิเสกสมรสนะครับเป็นไปเพื่อการสร้างความมั่นคงทางการเมืองของสเปนสารความสัมพันธ์กับราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเช่นเดียวกันกับการอภิเสกสมรสของพระโอรสทิดาองค์อื่นๆต้นเหตุแห่งเรื่องราวแห่งความวิปราสนะครับหลังจากการอภิเสกสมรสเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของผะนางทรงมีพระนิสัยเจ้าชู้มากไม่ค่อยสนใจผะนางมักทำองนะครับให้องค์หญิง วนหน้าทรงหึงหวงแล้วก็ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งโดยความรักพระสวามีอย่างมากจึงคอยติดตามตลอดเวลาไม่ว่าพระสวามีจะเสด็จไปที่ใดต่อมาเมื่อเจ้าหญิงอลิซาเบลล่านะครับแล้วก็เจ้าชายจอรนพระเชษฐภคินีแล้วก็พระเชษฐาที่ทรงสนิทสนมสิ้นพระชนลง ในระยะเวลาใกล้เคียงกันทําให้ทรงเสียพระไทยเป็นอย่างมากทรงมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเป็นทรงเก็บพระองค์มากขึ้นในปีพุทธศักราช247 0นะครับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบล่าที่1แห่งคาสติลสิ้นพระชนลงเจ้าหญิงฮวน,น้าจึงทรงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระมารดาเป็นสมเด็จพระราชินีโจแอนนาแห่งสกาสติลในขณะที่พระบิดาพระเจ้าเฟอร์ดินานที่2แห่งอารากอน ก็ยังทรงมีพระชนชีพอยู่การสวรรคตนะครับของพระเจ้าฟิลิปเป้ภายหลังพระเจ้าฟิลิปที่1แห่งคาสติลนะครับหรือว่าฟิลิปรูปบลอสิ้นพระชนอย่างกระทันหันยังความโศกเศร้าพระไทยแก่พระนางฮวนนาเป็นล้นพ้นมีการสันนิษฐานว่าอาจทรงต้องยาพิษโดยพระเจ้าเฟอร์ดินานที่สองมีส่วนรู้เห็นด้วย ทรงการแสงแล้วก็กรีดร้องตลอดเวลามีเป็นทรงงานราชการบริหารบ้านเมืองใดๆอีกต่อไปต่อมาจึงเริ่มมีกระแสะข่าวลือไปทั่วว่าพระราชินีทรงอยู่กินกับพระศพพระสวามีโดยทรงกอดแล้วก็จุมพิสพระศพทุกๆคืนแต่ความเป็นจริงก็คือพระนางทรงได้รับข่าวลือว่าพระศพจะถูกขโมยไปจึงทรงเปิดดูเท่านั้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายพระศพไปฝังยังเมืองกรานาดาทางตอนใต้ของสเปน พนางมีให้หญิงใดเข้าใกล้พระศพพระสวามีเลยทั้งนางกำนันนางรับใช้แม้แต่แม่ชีด้วยเพราะว่าทรงหึงหวงพระสวามีมากตลอดเวลาที่เดินทางทรงสั่งให้เปิดดูพระศพทุกวันทุกเวลาถึงกับทรงกอดรูปพระศพจนเป็นที่น่าสังเวชแก่ข้าราชบริพารทั้งหลายที่พบเห็นการถูกขังนะครับพระเจ้าเฟอร์ดินานที่สองพระบิดา จึงได้ดำเนินการเสนอต่อสภาประกาศให้สมเด็จพระราชินีหวัวหน้าเป็นบุคคลไร้ความสามารถจากการที่ทรงเสียพระสติและมีคำสั่งกักบ,บริเวณพระราชินีผู้เสียสติไว้ที่ปราสาททอเดซิรัตแล้วรวบอำนาจนะครับในการปกครองประเทศมาไว้ที่พระองค์ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนในฐานะพระบิดาเรื่องภัวพันกษัตริย์และก็พระราชินีในอดีตนะครับในราชวงศ์ตัตรามราเอง ก็มีหลายพระองค์นะครับที่ประสบชะตากรรมเช่นนี้โดยมีเรื่องเล่าถึงนะครับเหตุการณ์ที่ต้องเป็นไปเช่นนี้มันมาจากคำสาปในช่วงที่มีการรวมชาติสเปนในปีพุทธศักราช2022โดยการสมรสกันระหว่างพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งอารากอนและก็สมเด็จพระราชินีอลิซาเบลล่าที่1แห่งคาสติลเป็นการรวมอำนาจนะครับอาณาจักรใหญ่2อาณาจักรบนคาบสมุทรไอเวิเรีย เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งแก่อาณาจักรคริสเพื่อต่อต้านมุสลิมชาวยิวซึ่งภายหลังนะครับเหลือที่มั่นสุดท้ายอยู่ที่กรานาดาวในขณะที่อาณาจักรคริสแผ่ขยายนะครับอำนาจลุกคืบลงไปยึดพื้นที่คืนมาจากพวกมัวในที่สุดก็สามารถยึดกรานาดาได้ในปีพุทธศักราช2035แค่ช่วงที่เข้ายึดกรานาดาแตกก็ปรากฏว่ามีการสังหารชาวยิวแล้ก็มุสลิมจำนวนมาก ที่นี้ออกจากกรานาดาไม่ทันมีการออกพระราชกฤษฎีกาอารัมบานะครับให้ชาวยิวเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกไม่ก็ต้องออกจากสเปนไปซึ่งต่อมาพวกมุสลิมก็ต้องทําตามด้วยเมื่อมีผู้ไม่ปฏิบัติตามจึงเกิดการประหารชาวยิวและก็มุสลิมเป็นจํานวนมากในช่วงเวลานั้นมีเรื่องเล่าว่าในการประหารชีวิตชาวยิวที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา ซึ่งครานั้นกษัตริย์แล้วก็พระราชินีสเสด็จทอดพระเนตรพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชบริพารเมื่อจุดไฟเผาชาวยิวทั้งเป็นมีชาวยิวที่โกรธแค้นผู้หนึ่งตะโกนสาบแช่งออกมาจากกองไฟขนาะถูกเผาว่า ขอให้พระราชวงศ์ของพระองค์วิบัติในที่สุดว่ากันว่าพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองถึงกับตกพระไทยตะลึงประชวนพระวายโยตกจากพระเก้าอี้และนี่คงเป็นต้นเหตุแห่งคำสาปวิปราสแห่งราชวงศ์สเปนพราะหลังจากนั้นไม่กี่ปีเจ้าชายจอร์ินฟันเตฮวนและก็เจ้าหญิงอิซาเบลลาผู้เป็นพระมเหสีในพระเจ้าเอ็มมานูเอลแห่งโปรตุเกสพระเชษฐาและก็พระเชษฐภพคินีของเจ้าหญิงฮวน้าก็สิ้นพระชนในเวลาอันไล่เลี่ยกัน และไม่กี่ปีต่อมาเจ้าชายมิเกลพระโอรสของเจ้าหญิงอิซาเบลล่าก็สิ้นพระชนสร้างความปวดร้าวใจแก่พระนางอิซาเบลล่าพระมารดาเป็นอย่างมากราชินีฮวนนาเท่านั้นที่มีการกล่าวว่าทรงเสียพระสติจริงๆแม้แต่พระมารดาและก็พระราชินีอิซาเบลล่าเองก็ทรงมีพระอาการเช่นนี้อ่อนๆเหมือนกันและเชื้อสายราชวงศ์นี้ส่วนมากก็จะมีพระชนไม่ยืนยาวไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ แม้แต่สมเด็จพระอยิกาของเจ้าหญิงหัวนหน้าเองก็ทรงมีพระสติวิปลาสเช่นเดียวกันในบรรปลายชีวิตนะครับของพระราชินีัวนหน้าผู้สําเร็จราชการแผ่นดินและก็การสวรรคตของสมเด็จพระราชินีโจ้าแอนนาพอพระโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชพนางก็เป็นผู้สําเร็จราชการแทนปกครองนะครับร่วมกับโอรสชาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช250พระนางสวรรคตนะครับในปีพุทธศักราช293 พระศพอยู่ที่คาบิลาลิวงกรานดาแห่งสเปนขอบคุณนะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะครับ